ท่านนครปฐมปรากฏว่าพลังประชารัฐซึ่งได้ที่3จากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเขาบายเขาหัวเขาหลีกทางให้กับประชาธิปัตย์ซึ่งได้ที่2ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วแต่คราวนี้ปรากฏว่าที่4เมื่อครั้งที่แล้วก็คือชาติไทยพัฒนายืนยันจะส่งคนลงนะครับแล้วก็ส่งด้วยประชาธิปัตย์เขาก็ประกาศเลยพลังประชารัฐมีมารยาททางการเมืองแต่ชาติไทยพัฒนาไร้มารยาททางการเมืองพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันมาแข่งกันทำไมมีการคุยกันไว้แล้วด้วยว่าจะไม่ส่งยังไงและมีการคุยกันแล้วตกลงคุยกันแล้วจริงหรือไม่อธิบายสิคะคุณวราวุฒิคะท่านรัฐมนตรีคะมันคืออะไรคะคืออันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าพูดคุยกันเนี่ยมีการพูดคุยกันไหมก็พูดคุยพบปะกันในครม.ก็พูดคุยกันนะครับแต่ว่าการหารือการตกลงกันยังเป็นกิจจลักษณะนั้นเนี่ยต้องเรียนว่ายังไม่มีการพูดคุยกันเลยนะครับทางผู้ใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์กับผู้ใหญ่ของทางพรรคชาติไทยพัฒนาเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการตั้งโต๊ะมานั่งคุยกันนะครับการยืนพูดคุยกันเองกลางวงอาหารเนี่ยผมคิดว่าคงจะไม่ใช่เป็นการเจรจาทางการเมืองที่เป็นการถูกต้องตามธรรมเนียมสักเท่าไหร่นักนะครับและที่สำคัญเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็คงต้องไปถามผู้สมัครก่อนละว่าผู้สมัครนั้นเนี่ยนะครับพร้อมมีความพร้อมที่จะลงหรือไม่และที่สำคัญเนี่ยเวลาลงสมัครนั้นเนี่ยผู้คนประชาชนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตนครปฐมนั้นเนี่ยก็มีการเรียกร้องนะครับเพราะว่าตระกูลสะสมทรัพย์เองโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านพเดิมชัยเองนั้นเนี่ยทำงานในจังหวัดนครปฐมมาเนี่ยหลายสิบปีมากนะครับดังนั้นเนี่ยการเลือกตั้งรอบที่ผ่านมาแน่นอนสถานการณ์การเลือกตั้งเนี่ยพวกเราทุกคนรู้กันดีว่ามีอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นได้มากมายนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยตระกูลเที่ยงธรรมในจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยก็เคยเพี้ยงพล้ำไปแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทุกอย่างพอเพี้ยงพล้ำไปแล้วเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้คงจะเอาผลการเลือกตั้งมาครั้งเดียวแล้วมาตัดสินเลยว่าโอ้โหครั้งนี้คุณลงไม่ได้นะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าก็จะเป็นการโหดร้ายเกินไปนะครับเพราะว่าอย่างเลือกตั้งรอบที่ผ่านมาเนี่ยสุพรรณเราก็กวาดกลับเข้ามาหมดแล้วผมก็เชื่อมั่นเช่นกันว่าครั้งนี้เนี่ยเมื่อตระกูลสะสมทรัพย์พลาดไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยครั้งนี้ทั้งบ้านสะสมทรัพย์เองโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านพเดิมชัยเองเนี่ยท่านก็จะต้องระดมสรรพกำลังเต็มที่ในการทำงานเพราะว่าพี่น้องที่อยู่ในเขต5ของจังหวัดนครปฐมเนี่ยก็เรียกร้องให้ตระกูลสะสมทรัพย์เนี่ยกลับลงมาทำงานใหม่นะครับครับทีนี้อย่างนี้ครับคุณอลงกรณ์พลบุตรแกก็บอกว่าถ้าชาติไทยพัฒนาถ้าบ้านใหญ่นครปฐมถ้าสะสมทรัพย์ไม่หลีกทางให้ประชาธิปัตย์มีโอกาสที่จะแพ้อนาคตใหม่อีกครั้งหนึ่งเท่ากับฝ่ายรัฐบาลจะแพ้ฝ่ายค้านผมคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์มีศักยภาพมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าในการทำงานการเมืองในแต่ละพื้นที่เนี่ย คนที่ลงคะแนนให้กับประชาธิปัตย์เนี่ยยังไงเขาก็ไม่มาลงคะแนนให้กับชาติไทยหรอกแล้วก็คนที่ลงคะแนนให้กับพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยก็คงไม่ได้ไปลงคะแนนให้กับพรรคประชาธิปัตย์ได้เช่นกันนะครับฉะนั้นเนี่ยดังนั้นเวลาทำงานเนี่ยต่างคนก็มีสายคะแนนเสียงฐานคะแนนเสียงของตนเองอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคงจะมีศักยภาพมากพอในการที่จะทำงานแล้วก็ฝ่าฟันการเลือกตั้งโดยที่ไม่ต้องมาพึ่งคะแนนเสียงจากพรรคชาติไทยพัฒนาและที่สำคัญเนี่ยถามว่าเป็นการขัดแย้งกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลหรือเปล่าผมคิดว่าไม่ใช่เพราะว่าก่อนที่มีการเลือกตั้งเนี่ยก็มีการลงหาเสียงกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมีการเลือกตั้งซ่อมขึ้นมาพี่น้องประชาชนในเขตที่อยู่ในความดูแลตระกูลสะสมทรัพย์หรือว่าท่านเสด็จชัยเนี่ยท่านก็เรียกร้องให้ทางบ้านใหญ่เนี่ยนะครับให้ทางตระกูลสะสมทรัพย์เนี่ยลงมาถ้าไม่ลงสิผมเองก็ตอบคำถามพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครปฐมไม่ได้เหมือนกันว่าทำไมถึงได้ไม่ส่งท่านตระกูลสะสมทรัพย์ลงแข่งนะครับคุณวราวุฒิรู้สึกไหมครับว่าประชาธิปัตย์เริ่มพูดเพื่อสร้างเงื่อนไขเผื่อเลือกตั้งซ่อมแล้วตัวเองแพ้จะได้โยนบาปให้กับทางบ้านใหญ่นครปฐมทางชาติไทยพัฒนารู้สึกอย่างนั้นไหมฮะอ๋ออันนี้ก็เป็นเรื่องปกติทางการเมืองนะครับเป็นการแสดงความคิดเห็นตามปกติเวลามีการเลือกตั้งในแต่ละครั้งแต่ว่าเดี๋ยวพอจบไปแล้วเนี่ยผลการเลือกตั้งออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าการทำงานก็จะเป็นไปเหมือนเดิมเพราะว่าอันนี้ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งนะครับถ้าหากว่ามันมีผู้สมัครมากกว่า1คนเนี่ยก็จะต้องเกิดการแข่งขันกันเป็นตามธรรมดาไม่ว่าจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือฝ่ายฝ่ายค้านเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าพอเลือกตั้งเสร็จแล้วทุกอย่างก็กลับมาทำงานกันด้วยเหมือนเดิมส่วนที่จะบอกว่าจะแพ้จะอะไรนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าก็คงเป็นการแสดงความเห็นส่วนบุคคลไปครับครับทีนี้คนของพรรคชาติไทยพัฒนาบางคนเขาก็เริ่มปารภกันดังๆได้ยินกันทั้งประเทศเขาปารภว่าเอ๊ะประชาธิปัตย์พูดอย่างนี้เหมือนตีกินทางการเมืองนี่หว่าสร้างเงื่อนไขล่วงหน้าเลยนะรอคนเดียวนะเผื่อแพ้เผื่อแพ้อะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นต้องบอกว่าเป็นลีลาทางการเมืองของแต่ละท่านกันไป
นะครับผมไม่ถือว่ามาเป็นความเห็นของพรรคไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชาติไทยพัฒนาหรือประชาธิปัตย์นะครับแต่ว่าสมาชิกแต่ละท่านไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประชาธิปัตย์หรือชาติไทยเองเนี่ยต่างคนก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นนะครับซึ่งในส่วนตัวของผมเองในฐานะที่เราทำงานอยู่ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กที่เวลามีการเลือกตั้งคำถามสุดท้ายครับคุณวรวุฒิครับคนพรรคชาติไทยพัฒนาคนนั้นนะครับก็คือคุณวรวุฒิเองหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่แหละครับคือแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคนก็มีสิทธิ์ที่จะคิดนะครับพรรคประชาธิปัตย์เองก็ทำงานการเมืองมาช้านานนะครับประวัติเองก็ทุกคนก็ทราบกันดีอยู่ว่าทำงานกันอย่างไรบ้างชาติไทยเองก็มีประวัติมาช้านานเช่นกันดังนั้นพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยต่างคนก็จะมีแนวคิดหรือว่าแนวทางการทำงานที่แตกต่างกันไปนะครับ